สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสภินนะคะมื้อนี้ยายจะมาดัดแปลงการทำทอดมันค่ะเราซื้อทอดมันสำเร็จรูปมาแบบนี้ค่ะแบบนี้มาเลยนะทอดมันสำเร็จรูปที่เขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดการนะคะมาจัดการหาใบหม่อนใบหม่อนเนี่ยเราตัดมายอดเนี่ยยอดแล้วก็อาจจะเลยไปแก่บ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ไม่ได้แก่จัดทีเดียวนะคะเนี่ย เป็นตรงยอดแล้วก็ตรงยอดแล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยไล่ลงมานะคะก็ใบหม่อนเราล้างให้สะอาดแล้วเด็ดเป็นใบๆแล้วก็มาหั่นนะหั่นเสร็จเราไปคลุกเนี่ยเราไปคลุกในทอดมันที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะทอดมันที่เราซื้อมาเราคลุกนะคลุกให้เข้ากันใช้พอประมาณนะคืออย่าให้น้อยเกินเราเน้นผักเนี่ยค่ะใบหม่อนนี่มีประโยชน์มากๆเลยนะมีสารต้านอนุมูลอิสระเราทำได้หลากหลายลูกหม่อนก็ยิ่งดีใบหม่อนเราก็อย่าทิ้งเอามาต้มน้ำลดน้ำตาลในเลือดได้อันนี้เรามาทำทอดมันนอกจากใส่ใบหม่อนที่เราหั่นเป็นริ้วๆอย่างนี้แล้วนะคะเป็นริ้วๆแล้วเนี่ยเราก็ไปเก็บใบมะกรูดที่บ้านเรานี่แหละค่ะก็มาหั่นเพิ่มนะในทอดมันเมื่อสักครู่ที่ยายซื้อมาเนี่ยค่ะแล้วเราก็เพื่อให้มันไม่ด้วนจนเกินไปเราก็ใส่ไข่นะยายก็ใส่ไข่เป็ดลงไปขยำให้มันมีความเหนียวหนึบนะคะจากนั้นเราก็จะมาทอดนะคะจะมาทอดนี่ข้าวมันทอดมันค่ะทอดเปิดไฟยายจะใช้กระทะนะกระทะก้นลึกแบบนี้ค่ะดีที่สุดเลยนะน้ำมันมันจะได้ไม่น้อยจนเกินไปค่ะมันทำให้ดูน้ำมันเยอะแล้วเราก็ใช้ช้อนเนี่ยตักใส่ลงไปช้อนเราก็อาจจะจุ่มน้ำยายก็จะมีน้ำไว้จุ่มไม่ให้มันติดนะคนที่เขาขายก่อนจะใช้มือก็ไม่เป็นไรมือที่เขาล้างแล้วแต่นี่ยายไม่ถนัดเพราะยายจะต้องอัดคลิปด้วยนะนี่ไหมมันจะเน้นเป็นใบหม่อนอยู่ในนี้เลยเนี่ยค่ะเราก็ไปทอดเนี่ยทอดลงไปเห็นไหมคะชิ้นก็ไม่ต้องใหญ่มากมันจะได้สุกง่ายนะก็ประมาณปลายช้อนไม่ต้องพูนช้อนนะใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยใส่ไข่ลงไปเพื่อให้มันไม่ร่วนเพราะเราเพิ่มผักใบหม่อนลงไปแล้วไงนะคะเนี่ยเราก็ทอดไปเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เรามาดัดแปลงได้แล้วก็ไม่ต้องทำให้เสียเวลาขั้นตอนที่เราจะมาทำเป็นทอดมันปลาเนี่ยค่ะเขาน่าจะใช้ปลาเบญจพรรณนะยายซื้อมาถุงหนึ่งครึ่งกิโลเนี่ยแล้วก็ทอดไปไฟก็ประมาณปานกลางอย่าให้แรงมากนะคะปานกลางอย่าให้แรงมากแต่ก็ไม่ใช่อ่อนนะอ่อนเกินไปก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวอมน้ำมันในครัวเรือนเราทำอย่างนี้ได้ค่ะไม่ค่อยเผ็ดด้วยค่ะทอดมันเจ้านี้ถ้าจะให้เผ็ดเราอาจจะเติมเครื่องแกงลงไปเพิ่มได้นะคะเครื่องแกงธรรมดาเนี่ยเครื่องแกงแดงนี่เราเติมไปได้เลยค่ะแต่วันนี้ยายไม่เติมค่ะเอาเขาเรียกว่าสูตรเดิมๆของเขานี่แหละความเค็มก็พอเพราะเดี๋ยวเราไปเน้นตรงน้ำจิ้มเราใช้น้ำจิ้มไก่เห็นไหมเริ่มเหลืองแล้วทอดกะว่าให้มันสุกด้านในด้วยนะคะมันสุกด้านในด้วยหอมนะเนี่ยหอมใบมะกรูดสำหรับใบหม่อนนี่มันก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรโดดเด่นนะการทอดมันแบบนี้ยายบางครั้งก็ทอดหัวปลีวันนี้หัวปลีก็มีแต่ว่าไม่ได้ไปตัดก็เลยเอาใบหม่อนนี่แหละค่ะใกล้ๆบ้านอยู่ติดกับครัวเลยไปเด็ดมาเมื่อสักครู่นี้นะบางทีเราก็ใช้ใส่อย่างอื่นได้นะคะใบชะยานะ
ใบเล็บครุฑที่บ้านยายมีใบเล็บครุฑนะหอมแน่นอนแต่วันนี้ไม่ได้เอามาเพราะว่าคนที่บ้านเขาจะไม่ค่อยชอบใบเล็บครุฑเท่าไหร่คนปากใต้เนี่ยชอบใบเล็บครุฑนี่มีประโยชน์เหมือนกันนะแต่ใบหม่อนนี่มีแน่นอนนะก็เป็นอันว่าเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเราก็ตักนะได้แล้วไฟปานกลางค่อนไปทางแรงนิดหน่อยได้นะแต่อย่าอ่อนต้องคอยดูมันจะได้ไม่ไหม้นะคะนี่มาได้แล้วได้แล้วมันมีความฟูเพราะเราใส่ไข่ลงไปนะฟูเนี่ยเราก็กดดูแล้วก็กะดูว่าด้านในก็คงสุกแล้วอะไรเงี้ยนะท่านไหนที่ไม่เชี่ยวชาญก็อาจจะเอามาบี้ดูว่าสุกหรือเปล่านะคะตอนนี้ยายจะปิดไฟก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะขั้นตอนต่อไปจะชิมให้ดูค่ะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยยายก็ทอดมารอบหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยทอดมารอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ตักเนี่ยในครัวเรือนเรากินทอดมันกินเปล่าๆกินกับข้าวก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ไหมทอดมันเนี่ยเมื่อกี้กระทะเก่าเนี่ยกระทะเดิมเนี่ยมันเย็นแล้วเราจิ้มด้วยอะไรคะนี่น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่เนี่ยจิ้มเลยอร่อยบางทีอาจจะใส่อาจาดใส่พวกแตงกวาก็ได้นะนี่ยายไม่ได้หั่นมาเนี่ยเขาจิ้มก็ได้เป็นทอดมันแปลงโดยการใส่ใบหม่อนทำลองทำทานกันดูนะคะลองชิมดูนะอืมอร่อยโชคดีทุกๆเรื่องนะคะทุกคนทำกันค่ะทอดมันใบหม่อนค่ะนี่มาอร่อยค่ะสวัสดีค่ะ